พาไปดูความก้าวหน้าทางด้านอวกาศของสหรัฐอเมริกากันบ้าง นะครับมีคำยืนยันล่าสุดมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าโครงการอาร์ทิมิส2มาแน่นอนต้นปีหน้าโครงการที่ว่านี้คืออะไรคือการส่งมนุษย์อวกาศไปพร้อมกับยานอวกาศนี่แหละครับแล้วทำการโคจรรอบดวงจันทร์ไปยังเขตห้วงอวกาศลึกที่ไม่เคยมีใครไปถึงมาก่อนนะครับและที่สำคัญในวันนี้ครับทางนาซาหรือองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติได้เปิดเผยโฉมสมาชิกหญิงคนแรกที่จะร่วมในภารกิจอาร์ทิมิส2การเดินทางรอบดวงจันทร์ซึ่งจะออกเดินทางในช่วงต้นปีหน้าเธอมีชื่อว่าคริสติน่าโครชครับอายุ44ปีวิศวกรที่เป็นเจ้าของสถิติผู้หญิงที่บินในอวกาศต่อเนื่องยาวนานที่สุดส่วนคนที่2ครับคือวิกเตอร์โกเวอร์อายุ46ปีนักบินผิวดำของกองทัพเรือสหรัฐผู้มีประสบการณ์เดินทางในอวกาศ4ครั้งซึ่งนาซาจะให้วิกเตอร์เป็นนักบินของภารกิจครั้งนี้นักบินอวกาศผิวดำคนแรกที่ถูกส่งไปปฏิบัติภารกิจบนดวงจันทร์นะครับปิดท้ายด้วยลูกเรือครับคือเจเรมี่แฮนเซนจากกองทัพอากาศแคนาดาเป็นชาวแคนาดาคนแรกที่ได้รับเลือกให้บินไปยังดวงจันทร์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและรีดไวส์แมนอดีตนักบินขับไล่ของกองทัพสหรัฐเป็นผู้บัญชาการภารกิจนะครับเท่ากับว่าภารกิจนี้มีนักบินอวกาศ3คนเคยผ่านภารกิจมาก่อนคือการสำรวจบนสถานีอวกาศนานาชาติโดยมีเพียงแฮนเซนจากแคนาดาที่ได้ออกเดินทางเป็นครั้งแรกครับทำเนียบขาวยังรายงานมาด้วยนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐได้โทรศัพท์สายตรงถึงทั้ง4คนเป็นการส่วนตัวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อแสดงความยินดีโดยภารกิจอาร์ทิมิสเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางประวัติศาสตร์ที่จะนำมนุษยชาติหวนคืนไปบนพื้นผิวดวงจันทร์อีกครั้งหลังจากร้างลาไปนานถึงครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่ภารกิจอพอลโลครับเมื่อปี1972หรือปีพ.ศ. 2515นะครับอาร์ทิมิส 2จะเป็นการส่งมนุษย์ไปโคจรรอบดวงจันทร์แบบมีลูกเรือใช้เวลา10วันเส้นทางก็คือวนไปด้านหลังของดวงจันทร์แต่ไม่มีการลงจอดครับเมื่อไปถึงวงโคจรของดวงจันทร์ยานโอไรออนจะบินวนรอบแรกเฉียดเข้าใกล้พื้นผิวดวงจันทร์ในระยะ100กิโลเมตรแล้วจากนั้นจะเข้าสู่วงโคจรที่ใหญ่กว่าเดิมซึ่งห่างจากพื้นผิวดวงจันทร์ 65,000 กิโลเมตรและเป็นเขตห้วงอวกาศลึกที่ยังไม่มีผู้ใดเคยไปถึงมาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการโคจรวนรอบโดยเฉียดเข้าใกล้พื้นผิวดวงจันทร์เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อจะเหวี่ยงตัวเข้าเส้นทางกลับสู่โลกนับเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดจากโลกถึงดวงจันทร์โดยมีนักบินอวกาศควบคุมยานโอไรออนเพื่อปูทางสู่การสำรวจดาวอังคารในอนาคตภายในปีค.ศ. 2030หรืออีก7ปีข้างหน้าซึ่งก่อนหน้านี้ภารกิจอาร์ทิมิส1ประสบความสำเร็จในเดือนธันวาคมปีที่แล้วโดยขึ้นบินทดสอบแบบไร้คนขับเป็นเวลา25วันครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ